วันนี้ก็พาทุกคนมาทำบุญที่วัดเดิมบางสุพรรณบุรีนะคะทุกคนค่ะก็องค์ปู่ท้าววิภูวันหน้าทองคำค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศในวัดโดยรอบนะคะลูกศิษย์ลูกหาก็มารอลงเติมฝ่ามือตอนนี้ก็คิวส่วนปูนาได้คิวที่1,068แล้วก็1,069 1,070นะเพราะว่ามา3คนเดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศในวัดโดยรอบเลยนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวแพนกล้องให้เขาดูองค์ปู่ท้าววิภูวันหน้าทองหน่อยสวยงามมากแล้วก็คนก็คือเยอะมากเลยนะทุกคนนะตอนนี้ก็คือก็กราบไหว้สักการะบูชาองค์ปู่นะก็ส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะคะทุกคนค่ะว่าเป็นยังไงก็จะมีคิวคลองหลวงพ่อที่เจิมฝ่ามือก็จะมีคิวให้ทุกคนดูนะว่าท่านถึงวัดหรือไม่ถึงวัดวันนี้ท่านไม่มีกิจนิมนต์ก็เลยแบบรีบแบบสายด่วนมาจากกทม.เลยทุกคนค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาของปู่นะตามมานี่มาเข้ามาเดี๋ยวก็ตามมานะคุณนะว่าจะพาไปดูจำนวนคนก็จะนั่งคนก็จะนั่งรอเจิมฝ่ามือที่เนี่ยใต้กุฏิไม้มาตรงนี้ก็อ่ะแทนไปสถานที่มาตรงนี้มาตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่คนนั่งรอต่อแถวต่อคิวใครที่ได้รับบัตรคิวเรามานั่งรอเจิมฝ่ามือที่ตรงนี้คนถ่ายที่วัดเดิมมาแล้วก็ปู่ท้าววิภูวันหน้าทองคำนะครับคนถ่ายเป็นครั้งแรกที่มานะทุกคนนะด้วยความเชื่อและความศรัทธานะไกลแค่ไหนก็มานะครับลูกศิษย์ลูกหามานั่งต่อขนาดวันธรรมดาคนยังเยอะขนาดนี้เลยนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์ก็ต้องพูดถึงเพราะตอนนี้คิวนี่คือน่าจะ1,000อัพเลยครับทุกคนตอนนี้แต่บรรยากาศร้อนๆก็สู้นะคะแล้วเลขทูปที่จุดได้นะคะทุกคนค่ะถ้ามาก่อนวันที่16สิงหาได้3ตัวตรงเลยเพราะว่าจุดทูปได้8 6 7จะเอาแนวใดล่ะแม่ จะเอายังไงกันดีแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวนั่งรอคิวอยู่เดี๋ยวพระอาจารย์ท่านก็จะลงมาเจอฝ่ามือช่วงคิวบ่ายโมงตอนนี้ก็ท่านก็ฉันกินแล้วก็พักผ่อนอยู่ก็ลูกศิษย์ลูกหาก็ที่ได้คือบางคนมาแม่แบบทั่วสารทิศเลยนะแบบเยอะมากบางคนก็มาจากกทม.อย่างคุณนายอิงก็มาจากกทม.ทุกคนหาก็แบบคือด้วยความเชื่อและความศรัทธาเราทุกคนเอาใจแค่ไหนนะระยะทางไม่ใช่อุปสรรคเพราะว่าทุกคนมาก็คือเพื่อที่อยากให้มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมาด้วยความเชื่อและความศรัทธาระยะทางไม่ใช่อุปสรรคคุณขาเพราะมาด้วยใจจะไกลแค่ไหนก็ต้องมาถ้าเราเชื่อและศรัทธาส่วนใครที่รับชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกำลังใจด้วยนะครับคุณขาดูบรรยากาศโดยรอบแทนแค่ให้คนบรรยากาศโดยรอบทีนี้ก็ปูนาเองก็จะมาทำหน้าที่พาทุกคนดูบริเวณรอบวัดนะว่าเป็นยังไงนะทุกคนค่ะต้มอาร์นี่ใครลูกทำให้นะดูก่อนแป๊บนึงอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นร้านบูชานะฮะทุกคนนะก็ร้านบูชาองค์ปู่ท้าววิภูวันแล้วปู่ก็จะพามาชมตรงร้านนั้นหน้าอีกทีนึงนะว่ายังไงจะพาเดินทัวร์นะทุกคนนะมาแล้วก็จะพาเดินให้ดูรอบๆไปเลยเอาเดินตามมาส้มตามมาลูกเมื่อกี้นี้ให้หลานสาวทำอาจจะไม่ถูกใจทีเนี้ยมาทำด้วยตัวเองค่ะนี่นะคนที่ขอพรประสบผลสำเร็จทุกคนค่ะก็จะมาสิ้นไหว้หรือว่าบวงสรวงตรงนี้แก้บนตรงนี้นะส่วนปูนาเขาก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วทุกคนค่ะว่าถ้าเกิดว่าภายในปีนี้ปูนาหมดหนี้สินภายในปีนี้ปูนาจะมาถวายข้าวสาร99ถุงนะคะทุกคนค่ะปูนาก็ได้บนกับปู่ท้าววิภูวันหน้าทองคำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนขาก็มารอดูกันว่าจะเป็นตามคำที่ขอไหมจะมีบุญวาสนาได้กลับมาที่วัดเดิมบางอีกรอบหนึ่งไหมทุกคนขาแล้วก็ต้องมารอติดตามกันดูนะคะว่าจะได้ตามคำที่ขอไหมทุกคนขาเพราะตอนนี้แดดร้อนมากปูนาเนี่ยเห็นไหมมองอยู่ไกลคนก็จะคือคนก็ทยอยมานะทุกคนคนทยอยมาเรื่อยๆไม่ขาดสายแล้วก็คือจะให้พูดยังไงอ่ะแม่
แบบมากันคนต่างที่ต่างถิ่นกทมบ้างนู่นนี่บ้างบางคนคือปูนาเองนี่คือมาจากกทมเลยแล้วก็แบบคือด้วยความเชื่อและความศรัทธาแล้วแบบเราได้ยินคนพูดเลยแล้วอ่ะโอเคมันไม่มีอะไรเสียหายมากมายมาลองดูทุกคนค่ะเพื่อชีวิตที่ของเราจะดีขึ้นเพราะเรามาด้วยความเชื่อความศรัทธาทุกคนค่ะอืมเนี่ยอันนี้รถนะก็อันนี้วันธรรมดานะบรรยากาศวันธรรมดาถ้าเสาร์อาทิตย์เราไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงเลยปู่ก็อยู่ตรงหน้าองค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณหน้าทองคำนะครับทุกคนค่ะแต่บรรยากาศก็ร้อนอยู่นะเนี่ยนะคะจะมีบุญวาสนาได้มาตั้งโต๊ะแบบนี้ไหมทุกคนเพราะว่าปูนาก็ตั้งจิตอธิษฐานขอปู่ท้าวเวสสุวรรณแล้วก็บนท้าวเวสไอ้ปู่ท้าวเวสสุวรรณแล้วว่าถ้าได้สมดังปรารถนาหรือว่าลูกหมดหนี้หมดสินภายในปีนี้ลูกจะมาถวายข้าวสาร99ถุงถุงละ5โลทุกคนค่ะก็มารอลุ้นกันมารอดูกันค่ะว่าจะเป็นจริงไหมคำขอจะได้กลับมาอีกรอบหนึ่งไหมทุกคนค่ะมารอบนี้ไม่แน่นะคะอาจจะได้ขนข้าวสารมาเต็มรถเลยก็ได้นะเอาทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะปู่ก็ให้ชมองค์ปู่เดี๋ยวปู่จะซูมไปให้ดูองค์ปู่ใกล้ๆนะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกับขอพรตั้งจิตอธิษฐานเผื่อทุกคนมีบุญสัมพันธ์ก็ถ้าใครได้ดังตามคำขอคำอธิษฐานก็มากราบไหว้ท่านที่วัดเดิมบางได้ทุกคนค่ะก็ลองตั้งจิตอธิษฐานดูเผื่อใครที่อยู่ไกลใครที่ยังมีโอกาสที่จะได้มาก็ลองตั้งจิตอธิษฐานประสบผลสำเร็จหรือได้ตามคำขอก็หาวันหาเวลามาทุกคนค่ะเพราะชีวิตคนเรามันไม่แน่นะอะไรที่คิดดีทำดีแล้วก็ทำไว้เลยค่ะทุกคนค่ะอย่ารอนะคะอย่ารอเวลาเนี่ยก็ถือว่าปูนาเป็นตัวแทนวันนี้ก็ถือโอกาสได้ทำคลิปเอามาให้ทุกคนได้ดูกันเนี่ยอันนี้คนเขาก็มาเส้นไหว้ได้ดังคำขอรอเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จ๋าทุกบัตรคิวเรียนเชิญบนบ้านทรงไทยเลยโดยเฉพาะคนที่เมื่อเช้าเนี้ยเขาเรียกถึง800ใครที่ต่ำกว่า800เนี่ยมานั่งตรงกลางได้ก่อนเลยนะเมื่อเช้าเรียก800นะ800ทุกคนค่ะตอนนี้เรียกแล้วนะคุณพ่อคุณแม่จ๋าบ่ายไม่ต้องถอดรองเท้านะใส่ขึ้นไปเลยตอนนี้แสงแดดจ้าพกบัตรคิวพกบัตรคิวทุกคนรองเท้าไม่ต้องถอดนะมาแล้วเขาเรียกแล้วทุกคนค่ะเดี๋ยวยังไงก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะเดี๋ยวไปต่อบัตรคิวก่อนทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปจึงฝ่ามือก่อนนะครับทุกคนค่ะ